นับสนุนรายการโดยปตท.พลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารเจอทุกคนนะครับก็อยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตนเองนะครับความฝันของเด็กๆสมัยนี้เนี่ยหลายคนเป็นจริงได้นะครับไม่ได้ยากด้วยนะครับด้วยธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับทำให้ความฝันของวัยละอ่อนนั้นเป็นจริงได้จะมีความน่าสนใจอย่างไรเทคนิคแล้วก็ขั้นตอนนะครับพาไปติดตามในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับเชิญค่ะธุรกิจสตาร์ทอัพก็คือธุรกิจขนาดเล็กประเภท IT เทคโนโลยีเริ่มต้นจากไอเดียตอบโจทย์ผู้บริโภคซึ่งมีความสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจทำเงินบางครั้งมีโอกาสเข้าตานักลงทุนต่างชาติแปรสภาพเป็นธุรกิจข้ามชาติในช่วงเวลาไม่นานจุดเริ่มต้นจากความคิดบรรเทาความเจ็บปวดของผู้บริโภคอาจเป็นจุดเล็กๆที่ใครคาดไม่ถึงจึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะมาพร้อมไอเดียจะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆและบางคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่ขึ้นเลข2ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเจ้าของแอปพลิเคชัน Carrance ที่ใกล้จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างเด็กรุ่นใหม่อย่างพินนะคะมันจะเจอปัญหาตรงที่ว่าไม่อยากคุยคือเรื่องคุยกับประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวเรามากค่ะแล้วแค่เราไปทำแบบสอบถามเขายังมองเราไม่ดีเลยคือพิมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมภาพลักษณ์ของประกันมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่ในต่างประเทศนะคะประกันมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบุคคลแต่ในโซนเอเชียเราไม่ได้มองแบบนั้นนะคะพิมก็เลยมองว่าตรงนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาแล้วเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนมันทำแอปพลิเคชัน Carrance นะคะก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับช่วยเลือกประกันที่เหมาะสมสำหรับตัวบุคคลค่ะก็คือเหมือนกับว่าคนเราส่วนมากเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าประกันไหนอะค่ะเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเราอะค่ะซื้อประกันเนี้ยแล้วเราได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างและส่วนต่างประกันที่เราจ่ายไปอะค่ะเพื่ออะไรตัว Carrance เนี่ยค่ะก็คือจะเข้ามาช่วย facilitate ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะมีระบบ smart recommendation ที่จะช่วย match ประกันกับตัวบุคคลให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตรงตัว Carrance เนี่ยค่ะก็คือจะมีระบบ management สำหรับจัดการบริหารประกันที่มีอยู่ด้วยค่ะแน่นอนเป็นโปรแกรมตอบโจทย์เข้าอกเข้าใจผู้บริโภคเป็นเสมือนผู้ช่วยจัดการผลประโยชน์จากประกันไม่ว่าจะเป็นพรบ.ภาษีรถยนต์ก็สามารถจัดการให้ได้ค่ะแต่กว่าจะคลอดแอปพลิเคชันเช่นนี้ออกมาย่อมต้องผ่านอุปสรรคมากมายอย่างแรกคือความน่าเชื่อถือก็อย่างพีนอายุ19ใช่ไหมคะแต่ว่า เรื่องของธุรกิจนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอยู่ในเลเวลที่สูงกว่าเราถูกไหมคะดังนั้นพินก็เลยขาดประสบการณ์ในการรันธุรกิจมากค่ะแต่ว่าเข้าโครงการของกรุงศรีเนี่ยค่ะเขาก็ช่วยเมนทอร์เข้ามาว่าเราควรจะต้องจัดการแบบนี้นะเราจะควรจะต้องทำอะไรยังไงแล้วพินว่าหลักๆค่ะที่คนปัจจุบันนะคะขาดถ้าอายุน้อยนะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือค่ะเพราะอย่างพินนะคะอาจจะดูเด็กแล้วก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ว่าเวลาที่เข้ามาทำงานจริงนะคะมันก็อาจจะทำได้แต่อาจจะมีความท้าทายที่มากกว่าคนที่อายุมากกว่าพินคิดว่ามีผลนะคะเพราะว่าประสบการณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะก็หลักๆแล้วอะค่ะก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเทคนิคอะค่ะเพราะว่าการที่เราทำระบบเนี้ยขึ้นมามันจะค่อนข้างคอมเพล็กซ์ไปตามตัวของบุคคลนะคะก็เลยต้องให้ advisory ด้านประกันภัยเข้ามาช่วยด้วยกระแสของฟินเทคมันกำลังมาแรงนะคะถ้าเทียบกับด้านอื่นๆนะคะ InsurTech เองที่พินทำอยู่ค่ะก็กำลังมาเหมือนกันค่ะแต่จะมาช้ากว่า FinTech นิดหน่อยพินก็เลยมองว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นทามมิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราค่ะคือถ้าเริ่มก็ควรจะต้องเริ่มตอนนี้ค่ะไม่งั้นก็เลทไปแล้วอายุและประสบการณ์บวกกับเวลาที่ต้องเรียนหนังสือให้จบตามหลักสูตรอาจเป็นขวางหนามในการทำธุรกิจก็จริงค่ะแต่หากมองในอีกด้านการที่อายุยังน้อยย่อมได้เปรียบกับเวลาในการเริ่มต้นและยังมีเวลาอีกเหลือเฟือที่จะลองผิดลองถูกนี่แหละค่ะเป็นโอกาสนะคะสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆนะคะอายุไม่ใช่ตัวเลขที่จะเป็นอุปสรรคเสมอไปค่ะสามารถที่จะคิดค้นแล้วก็ต่อยอดธุรกิจของท่านได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูกันดีกว่าว่าตลาดหุ้นต่างๆนั้นเขาเตรียมการที่จะรอผลของเบสบุ๊กอย่างไรกันบ้างค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร